สวัสดีค่ะในชีวิตของเรานั้นนะคะอาจจะต้องทำสิ่งที่ฝืนใจหรืออะไรหลายอย่างแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำให้ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรักษาเอกราชทางด้านจิตใจของเราเอาไว้บางสิ่งบางอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่การลงมือทำผลงานต่างๆในชีวิตของเราจะอยู่ยั่งยืนยงกับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาสร้างผลงานของเราเอาไว้ในโลกในชีวิตทำเรื่องดีๆสิ่งที่เป็นผลลัพธ์เป็นผลงานในชีวิตอ่ะจะอยู่กับเรานะคะวันก่อนคุณตาต้าเพิ่งพูดว่าบางสิ่งบางอย่างมาไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นสร้างตำนานกันค่ะสู้ๆค่ะ